สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Happy TV นะฮะทุกคนครับทุกคนร้อนไหมครับร้อนไหมครับร้อนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนะจะพาทุกคนนะไปเล่นน้ำเย็นๆนะไปอยู่ที่อากาศสดชื่นครับใช่แล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แพจันทบุรีโฮมสเตย์ผู้ใหญ่ขาวนะครับผมมันจะเป็นที่ที่ทำให้เราคลายร้อนนะครับที่นี่นะครับมีกิจกรรมให้เราคลายร้อนแบบหลากหลายเลยนะฮะกิจกรรมของโฮมสเตย์ที่นี่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงเลยนะครับเขานะครับก็จะพาเราขึ้นแพเทคนะฮะเป็นแพที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีเลยครับผมก็จะมีข้าวมีน้ำนะให้เรากินบนแพพร้อมกับบรรยากาศเย็นๆนะผมและระหว่างที่เรากินอยู่หรือนั่งชมบรรยากาศอยู่ก็จะมีเหยี่ยวแดงครับผมตัวเป็นๆเลยนะแบบธรรมชาติเลยนะผมมาบินโฉบอาหารให้เราดูนะฮะหลังจากที่จบกิจกรรมล่องแพไปนะฮะเขาก็จะพาเรามาที่สวนน้ำนี่เลยนะผมเป็นโฮมสเตย์ที่ใหญ่มากเลยนะฮะนี่ครับตั้งแต่นี่ไปถึงนู่นเลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะผมยังมีเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทให้เราได้เล่นอีกนะผมที่นี่นะครับก็เป็นโฮมสเตย์ที่ใหญ่มากๆเลยนะผมสามารถบรรจุคนได้เยอะมากเลยนะครับเป็นร้อยคนเลยนะผมหลังจากที่เราเล่นสวนน้ำกันจนเหนื่อยล้านะผมมื้อเย็นนะฮะก็จะเป็นจุดคลายแม็กซ์เลยเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดแบบไม่อั้นเลยนะผมกินจุ๋ๆเลยฮะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าผมไปเลยตอนนี้เราก็ถึงแล้วฮะทะเลแหวกนะครับผมยุ้งหลังนี่เลยฮะนี่ครับตรงนี้คือทะเลแหวกนะเผื่อใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะพาลงไปเหยียบดูนะนี่ฮะเรามาถึงทะเลแหวกแล้วผมนี่เป็นฝั่งทะเลแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ฝั่งนะคือที่ซ้ายขวานี่เป็นทะเลหมดเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นฝั่งขึ้นมาเห็นไหมนี่เลยเป็นทะเลแหวกอะเห็นไหมอย่างนี้ต้องเต้นฮะพอแล้ว อันนี้นะครับไม่ใช่ดินแต่เป็นทรายครับทรายดำมันก็ขัดผิวนี่เนี่ยโอ้โหเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนี่นะเหยี่ยวแดงนะทุกคนนะได้เห็นใกล้ๆเลยนะครับผมที่นี่นะครับก็มีกิจกรรมสนุกด้วยนะฮะเป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้ใหญ่นะครับผมก็นี่ฮะนี่พอถูกใจนะฮะยิ้มแน่นเลยก็ผมดูครับมีเสียงไอ้ครับผมเราไปที่เล่นของเราดีกว่าฮะส่วนน้ำอ่ะเอาละฮะตอนนี้เราก็ใส่ชูชีพพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันครับผมเขาบอกเขาเตรียมการเลยเตรียมการเขามีพิธีอยู่แต่ตีไม่สุดเองเขาแบบนี่นะสมมติแบบจับสลิงอยู่นะจับอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้แทนให้แบบเตรียมขาไปข้างหน้า1 2แล้วสามก็ปล่อยแล้วก็หมุนไปเลยมันไม่ตีลังกาหลังลงไม่เป็นไรเดี๋ยวยังปลอดภัยไง
ดูความเหมือนกันอันหน้าเขาบอกแล้วโคตรสนุกเลยฮะขอคว่ำฮะขอคว่ำเป็นไงเมื่อกี้ขอคว่ำเหรอกินน้ำไปสามคำเป็นไงเอาคำเดียวคิดเยอะเด็กสุดยอดนะมันมากเลยครับบอกเลยโอ้ยต้องมาดันไปบรรณาโบที่พี่เขาขับแบบสุดจริงฮะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเต็มรอเข้าเย็นกันดีกว่าฮะไปครับมาแล้วโอ้โหปูตัวเป้งฮะทุกคนดูทีเด็ดนะผมดูครับนี่ดูกล้ามดิไปลงจับเลยยกไปขึ้นเรามาแกะปูดีกว่าฮะเดี๋ยวหักกล้ามออกก่อนครับดูกล้ามครับกล้ามเบลอเลยฮะดูดิกล้ามนี่ครับกล้ามเน้นๆนะผมดูครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแกะนะฮะดูครับดูข้างในครับสุดยอดฮะไปด้วยกันดิทั้งหมดบนโต๊ะนี้นะฮะเป็นบุฟเฟ่ต์ผมกินได้จุกๆไม่อั้นเลยฮะนี่ครับทั้งหมดนี่นะนอกจากบุฟเฟ่ยามเย็นแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบร้องเพลงเนี่ยก็ยังมีเวทีคาราโอเกะไว้รองรับอีกด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสายตื้ดสายดึกก็ยังมีห้องผับไว้แดนอีกด้วยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับที่นี่นี่ครับผมเป็นข้าวเช้าของเรานะครับนี่ดูเป็นข้าวต้มสาหร่ายกุ้งโอ้โหดูนี่นะตอนเช้าครับเขาก็มีข้าวโอเดิร์ฟให้ตอนเช้าแล้วก็เมื่อคืนนี้นะบอกแล้วว่าอย่างอิ่มเลยฮะเล่นเหนื่อยๆกินอิ่มบอกเลยหลับปุ๋ยเลยเมื่อคืนผมนี่ซัดปูไป3ตัวก็ทำแบบเน้นๆเลยทูนี่ฮะนี่ทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากกินข้าวต้มเนี่ยก็มีอื่นให้แล้วนะก็เป็นผัดหมี่นะแล้วก็ขนมหวานนี่ผมทำเองได้เลยฮะทอดไข่ได้เลยทำเองนะคะถ้าจะเอาแบบสูตรเลยหรือจะเอาแบบธรรมดาตามใจชอบเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมนะฮะจะพาทุกคนไปหาผู้ใหญ่ขาวตัวจริงกันดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ผู้ใหญ่ขาวนะครับถ้าเกิดถ้าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยอยากจะมาเที่ยวที่แพจันทบุรีโฮมสเตย์ผู้ใหญ่ขาวเนี่ยต้องทำยังไงครับครับก็โลเคชันเลยก็ได้ครับกดนะครับแพผู้ใหญ่ขาวนะครับก็จะเห็นแล้วฮะแผนที่อยู่ในโลเคชันครับคือแพผู้ใหญ่ขาวครับไปที่เพจได้เลยครับผมหรือสอบถามนะครับ0860089555ครับครับผมใครอยากมาเที่ยวนะที่นี่นะติดต่อได้เลยนะครับรับเลยครับเรียกขาวใจดีมากเลยลุงเมื่อวานยังขับรถให้เราเลยโอ้โหลุงมาตื่นเองเลยที่นี่เทคแคร์เต็มที่นะทุกคนนะนะครับถ้าคิดถึงทะเลคิดถึงเมืองจันทร์ก็กวาดด้วยนะครับแพจันทบุรีสเตย์นะครับ01ของภาคตะวันออกนะฮะเป็นแพเทคนะฮะแพเดียวของเมืองจันทบุรีนะครับขอฝากด้วยนะครับครับผมนึกถึงแพเทคนะฮะนึกถึงแพผู้ใหญ่ขาวครับแพผู้ขาวจันทบุรีจ้าครับผมเอาละครับวันนี้ก็จบไปนะฮะกับทริปแพจันทบุรีโฮมสเตย์ผู้ใหญ่ขาวนะครับใครสนใจอยากจะมาเที่ยวก็มาลองดูนะฮะรับรองครับว่าถูกใจแน่นอนนะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม